มาพบกับจินตนิยายภารตะจากบทประพันธ์ของพนมเทียนสิวาราตรีบทที่46ในเงื้อมหัดของพิษณุเมื่อฟากฟ้าอาอัมภัยด้วยรังสีโยพาสเบิกอรุณเจ้าหนุ่มมายากรสกุลมิลักขะผู้ซื่อต่อสัญญาก่อนนิราชเขตแคว้นอันเป็นถิ่นกำเนิดเดิมเพื่อปฏิบัติภารกิจดังที่ได้ตกลงรับจ้างจากพิษณุมหาราชไปในวาระนั้นม้าแรกที่ผ่านประตูเมืองด้านตะวันออกเป็นม้าที่ผูกเครื่องครบแบบพเนจรย่ามสัมภาระและเสบียงบรรทุกห้อยอยู่ทางด้านหนึ่งส่วนอีกด้านหนึ่งติดพินธนูและดอกศรในลักษณะที่ใช้สำหรับล่าสัตว์แขวนอยู่ทางเบื้องหลังทัศยุผู้พเนจรเหยาะม้าเอื่อยๆผ่านพ้นประตูเมืองออกไปหยุดยืนอยู่กลางแสงอันสุกอรามของสัญลักษณ์แห่งรุ่งทิวาณถนนยาวเหยียดทอดตัดทุ่งสาลีละมอไม้และขดเขาไปตามทางสุดสายตาชักม้ากลับบ่ายหน้ามาทางตัวพระนครโอฬารอีกครั้งหนึ่งทอดสายตาดูความสดใสเรืองรองที่อาบอยู่ด้วยแสงแดดในยามเช้าสูดอัสสาสะเต็มสวงดวงเนตรรีซึมพึมพำแผ่วเบาอยู่ในลำคอขณะที่โบกหัดอำลาให้แก่กรุงเทวทหะลาก่อนกูเอ็นพ่อข้าลาก่อนโรหิตายอดดวงใจและลาก่อนเทวทหะแหล่งกำเนิดของข้ามิตายเสียข้าจะกลับคืนมาสู่แต่สำหรับขณะนี้ข้าจำต้องจากไปก่อนตามสัจจะมั่นสัญญาที่ได้ให้ไว้แก่พิษณุมหาราชข้ารู้แจ้งในกุศลบายของพิษณุท่วนทุกประการทว่ามันไม่มีหนทางใดที่จะดีไปกว่านี้อีกแล้วสำหรับทัศยุตระกูลมายากรเยี่ยงข้าถ้าข้ายังอยู่ณที่นี้ทั้งข้าและพ่อรังแต่จะพบกับความวิบัติแต่เมื่อข้าไปพ่ออาจจะปลอดภัยหากอสูรร้ายแห่งอรยันตนนั้นยังรักษาไว้ซึ่งสัจจะที่ได้ให้แก่ข้าสวรรค์เท่านั้นที่จะทรงทราบได้ครูใหญ่ที่ยืนม้านิ่งอยู่เช่นนั้นในที่สุดก็ชักม้ากลับขจัดทุกสิ่งทุกอย่างให้พ้นไปจากอารมณ์โดยสิ้นคงเหลือไว้แต่คุณลักษณะของมายากรเจ้าสำราญผู้รับจ้างเร่สัญจรไปทั่วปัทภีคว้าพินขึ้นมาดีดและขับเพลงเบาๆอย่างสำราญใจปล่อยให้ม้าเดินมุ่งไปเบื้องหน้าตามหนทางอันยาวเหยียดนั้นตามสบายปราศจากจุดหมายหรือห่วงกังวลใดๆโดยสิ้นเชิงไกลออกไปเป็นลำดับเสียงพินก็ยิ่งไกลตามไปด้วยเข้าจังหวะกับฝีเท้าม้าที่ย่างหย่ออ่อยๆอย่างทอดอารมณ์กระทั่งในที่สุดเห็นเพียงจุดเล็กๆที่เคลื่อนห่างออกไปเบื้องหน้าและแล้วก็กลืนหายลับไปในทิวทัศน์ของภูมิภาคแห่งประตูเมืองด้านตะวันออกนั้นพร้อมๆกับอาการถอนใจยาวของร่างหนึ่งที่หลบซุ่มซ่อนทัศนาอยู่บนป้อมปราการเหนือประตูเมืองมองเห็นถนัดว่าเป็นขุนพลวัชระซึ่งได้รับองค์การจากจอมภพให้มาเฝ้าดูเหตุการณ์อยู่หน้าประตูเมืองในยามเช้าผู้เห็นทัศยุโดยตลอดนับตั้งแต่ขี่ม้าสะพายพินมาจากถนนครุขระย่านเข็นใจถิ่นพำนักและผ่านประตูเมืองหายลับออกไปวัชระยิ้มอย่างสมหวังและโล่งใจพึมพำแผ่วเบากับทหารคนสนิทมันไปแล้วไอ้ทัศยุไปตามสัตย์สัญญาที่ได้ถวายไว้แก่จอมจักรพรรดิแห่งเราไปยังหนุ่มพเนจรผู้ไร้ถิ่นฐานหัวนอนปลายตีนแต่ความไพเราะเยือกเย็นจากสายพินและกระแสเสียงขับเพลงลำนำของมันเป็นเครื่องยังชีพหากมันมิเป็นเหยื่อของสิงหรือโจรดิรถีสก่อนพระประสงค์ขององค์จักรพรรดิก็คงจะสำฤทธิผลนั่นก็คือยามเมื่อกระแสเสียงแห่งเพลงพินของมันลอยข้ามคงคาไปสู่ยมุนาข้าประหลาดใจซะจริงเสียงกระซิบดังมาจากทหารคนสนิทของขุนพลวัชระอันใดเป็นพระประสงค์เร้นลับแห่งองค์จักรพรรดิที่ใช้ให้ไอ้ทัศยุสัญจรไปด้วยเพลงพินเช่นนั้นวัชระหัวเราะแผ่วเบาใครจะรู้ได้นอกจากเท้าเธอเองเจ้าอย่าสนใจอันใดเลยปฏิบัติตามพระบัญชาโดยเคร่งครัดขอแล้วกันทัศยุรักษาสัตว์ดีเกินคาดข้าคิดว่ามันจะบิดเบือนไม่ยอมออกไปจากเมืองตามรับสั่งของเท้าเธอแล้วจึงมาคอยสุ่มดูอยู่
ทัศยุรักษาสัจจะที่ได้ถวายไว้แก่องค์จักรพรรดิทุกประการแต่เท้าเธอเล่าจะถือสัจจะที่ได้ให้แก่ทัศยุไว้หรือไม่นั่นคือรักษาชีวิตของกูเวนนายมายากรบิดาของมันไว้ในการศึกสงครามแลเล่ยุทธวิธีมีสัจจะที่ไหนเสียงวัชระห้าวต่ำปนหัวเราะกร้าวแล้วเราก็จะรู้เองเดี๋ยวนี้เจ้าจงฟังข้าไอ้ทัศยุออกพ้นประตูเมืองไปได้แล้วตามแผนการจากอึดใจนี้เป็นต้นไปสกัดมิลักขาทุกชีวิตที่จะเคลื่อนย้ายออกจากพระนครทุกด้านโดยเด็ดขาดไม่มีการให้ออกและก็เข้ามาเลยจนกว่าคำสั่งจะเปลี่ยนแปลงวาทิตเอาทหารแยกออกคุมย่านมิลักขาทุกย่านไว้ให้แข็งแรงวิเชียนพร้อมด้วยกำลังอีกส่วนหนึ่งไปจับกุมตัวไอ้กูเวนและหัวหน้าขบวนมิลักขะที่สะกดติดตามอยู่ทุกคนพร้อมกันหมดราชิตตระเวนค้นหาไอ้สุโนกับนายวานิชที่มีนามว่าสินธุและบุตรสาวจับมาให้ได้ไม่ว่าจะเป็นหรือตายนั่นเป็นคำสั่งของวัชระขุนพลผู้ซึ่งใช้องค์การประกาศสิทธิ์ของจอมจักรภพตามวาระเวลาดังได้นัดแนะไว้เรียบร้อยขณะเมื่อทัศยุลับหายไปจากสายตาที่เฝ้ามองอยู่และจะได้มีการเคลื่อนไหวอย่างเงียบเชียบเช่นไรในหมู่ของทหารอารยันมิทราบได้แต่ปรากฏว่ามีเพียงวัชระและทหารคนสนิทเท่านั้นที่เฝ้ามองดูหากยังมีอีกสองสายตาซึ่งเฝ้าจับดูการจากไปของทัศยุอย่างระมัดระวังและหมายมั่นทั้งสองหลบอยู่ทางมุมหนึ่งของประตูเมืองด้านในคนหนึ่งแต่งกายรัดกุมนั่งอยู่บนหลังม้าสีดำสนิทที่ติดอาวุธครบอัตราศึกโพกศีรษะและคลุมใบหน้ามิดชิดเยี่ยงนักล่าสิงทุกส่วนสัตว์อันรัดกุมกลมกลืนคล่องแคล่วกล้าวและชะกันนักแต่ที่ดวงตาสีดำสนิทภายใต้ขนยาวงอนเหนือผ้าคลุมเท่านั้นบอกถึงความอ่อนเยาว์สุขใสเป็นประกายเกินกว่าจะเป็นสมบัติของบุรุษเพศกระนั้นก็ทรนงและเด็ดเดี่ยวดุดันนักอีกคนหนึ่งจูงสายบังเหียนยืนอยู่กับพื้นอำพรางใบหน้าไว้เช่นกันเงยขึ้นกระซิบกับร่างที่ห่อกายซบเซาอยู่บนหลังม้าโดยเร็วว่าดูสิดาภาระอันสุดท้ายที่เจ้าจะพึงปฏิบัติให้แก่พ่อสะกดติดตามทัศยุไปทุกเขตแคว้นย้ายห่างจากสายตาเจ้าไปได้เลยเป็นอันขาดถ้าทัศยุจะได้รับภัยอันใดภัยนั้นจงเป็นของเจ้าก่อนไปเถอะลูกรักของพ่อไปตามหน้าที่ซึ่งพ่อได้มอบหมายให้แล้วนั้นระวังอย่าให้ทัศยุรู้ตัวว่าถูกสะกดตามเป็นอันขาดพ่อจะอยู่ในเทวทาแห่งนี้จนกว่าภาระจะสิ้นสิ้นเสียงสั่งผู้ที่ยืนอยู่กับพื้นก็ตบสะโพกม้าโดยแรงอัสดรพ่วงผีคล่องแคล่วเพ่นพงาดโจรไปเบื้องหน้าเต็มกำลังและหันเหียนเหาะสะบัดหันกลับมาร่างที่อยู่บนหลังม้าทอดตาเศร้าบอกความห่วงกังวลมายังผู้ที่ยืนอยู่กับพื้นมุมถนนอีกครั้งหนึ่งและยกมือขึ้นโบกแสดงอาการคารวะอำลาแล้วชักกลับวิ่งขยโยกบ่ายหน้าออกไปทางประตูเมืองทันทีแต่ก่อนที่จะพ้นนั่นเองทหารรักษาประตูก็กรูกันเข้ามาขวางไว้ยศเจ้าเป็นใครจะออกไปไหนแทนคำตอบเมื่อเห็นลักษณะการที่ถูกกั้นผิดปกติเช่นนั้นม้านำผลเข้าปะทะหมู่ทหารรักษาการและเหยียบย่ำแตกกระจายออกไปโดยเร็วเสียงเออะโวยวายร้องบอกกันสนั่นพร้อมทั้งสัญญาณอันตรายสั่งให้สกัดจับม้าดำซึ่งกำลังควบเลี้ยวมุ่งที่จะออกประตูเมืองไปราวกับลมพัดทหารที่รักษาประตูเมืองบนเชิงเทินสองคนยืนจังก้าสกัดอยู่เบื้องบนประจันหน้าเงื้อหอกขึ้นหมายจะปักลงไปยังร่างซึ่งกำลังวิ่งม้าสวนเข้ามาแต่แล้วในขณะนั้นเองมีดสั้นที่เสียบอยู่กับแผงม้าก็ถูกกระชากออกโดยมือทั้งสองแล้วเวียงอย่างรวดเร็วประหนึ่งจะเป็นอาการกระทําด้วยวิทยากรแม่นยำและดุดันเกินคาดนักมองเห็นวัตถุขาวว่าเป็นประกายต้องแสงอาทิตย์ปลิวทะแยงออกจากมือนั้นเพียงพริบตาสองทหารที่ยืนเด่นอยู่บนเชิงเทินก็ร้องก้องเงื้อหอกอยู่เช่นนั้นด้วยว่ามีดสั้นปลิวขึ้นไปเสียบอยู่กับสวงอกจนมิดด้ามส่วนเซและแล้วก็พลิกพังะลงมาดิ้นอยู่กับพื้นไล่เลียบกับฝีเท้าม้าที่ห่อตะบึงผ่านไป
ผู้ที่อยู่บนหลังม้าเตือนอัสดรเจียนศึกให้วิ่งเต็มเหยียดแข่งกับประตูใหญ่ที่กำลังเคลื่อนต่ำลงมาเพื่อปิดหนทางโดยทหารร่างยักษ์ผู้หนึ่งซึ่งหมุนปั้นจันทร์อยู่ริมประตูปลดคันธนูออกเหนียวเหนาและปล่อยออกไปในทันทีที่ม้ากำลังเพ่นทะยานขึ้นสุดช่วงตัวลูกธนูจากมือประหารบนหลังม้าครางหวือออกจากแหล่งสลักกลางหน้าผากของทหารที่กำลังหมุนปั้นจันทร์นำประตูเคลื่อนปิดลงนั้นโดยมิผิดพลาดไปเลยแม้แต่น้อยเหยือกของลูกธนูทะลึ่งขึ้นสุดตัวปล่อยมือจากปั้นจันทร์ล้มหวบลงกับพื้นปราศจากเสียงร้องแม้แต่คำเดียวเพราะการยิงอันแม่นยำนั้นเป็นเวลาเดียวกันกับที่ม้าวิ่งถึงประตูเมืองซึ่งปิดค้างอยู่เหลือระยะอีกเพียงเล็กน้อยพอมารอดได้ผู้นั้นพลิกกายลงจากหลังม้าโหนตัวหลบประตูอันมีระดับเลียดอยู่กับศีรษะได้อย่างวุ่นวิตและเพียงพริบตาเดียวทั้งม้าเล็กคนผู้อุกอาจก็ผ่านพ้นเขตพระนครออกมาได้ควบตาบึงเต็มฝีเท้าทิ้งให้ม่านฝุ่นหนาทึบที่เกิดขึ้นจากเท้าม้าเป็นเครื่องอำพรางการติดตามลับหายไปในวาระนั้นบุรุษผู้แฝงกายอยู่มุมถนนจับตามองดูม้าดำสนิทที่พละจากตนฝ่าทหารรักษาประตูออกไปทางคำสั่งด้วยหัวใจอันสั่นระทึกด้วยคาดมิถึงในเหตุการณ์กระทันหันที่เกิดขึ้นแทบจะลืมตนทลาออกไปให้ความช่วยเหลือยามเมื่อเหตุขับขันอุบัติแต่แล้วก็ระบายลมหายใจยาวอย่างปิติและโล่งอกเมื่อม้านั้นพยานพันมรณภัยออกไปได้โดยสวัสดิภาพทิ้งซากศพของผู้ขัดขวางให้ได้ประจักษ์ชัดแก่ผู้ที่จะบังอาจติดตามกลาดเกลื่อนนับบัดนี้นอกพระนครจะมีทหารติดตามม้าดำมืดตัวนั้นออกไปเช่นไรหรือไม่มิอาจทราบได้แต่ภาวะฉุกเฉินรอบด้านที่มองเห็นชัดอยู่บ่งให้ทราบว่าภัยร้ายกล้ำกรายเข้ามาใกล้จึงผละออกจากที่เดิมแฝงกายหลบหนีไปจากบริเวณนั้นโดยเร็วจากอากัปกิริยาและทิศทางที่มุ่งมายังเกวียนค้าซึ่งจอดอยู่ยังถนนตอนหนึ่งบอกให้ทราบได้ในทันทีว่าบุรุษผู้นั้นก็คือสินธุวานิชผู้ลึกลับนั่นเองพอโผล่พ้นซอยเล็กแคบจอแจไปด้วยโรงร้านจำหน่ายสรรพสินค้าตอนหนึ่งซึ่งจะนำไปสู่ถนนลาดทอดไปยังจตุรัสกลางพระนครสินธุชะงักหลบเข้าหาที่กำบังโดยเร็วด้วยสัญชาตญาณแห่งการระวังภัยและสายตาอันคมไวของนายวานิชสังเกตเห็นความผิดปกติเกิดขึ้นกับท้องถนนทหารอารยันควบม้าเกะกะขวักไขว่ไปมาและประชาชนจับกลุ่มโจดจันกันแซดสดับได้เพียงแว่วๆว่าเกิดมีการจับกุมพวกหัวหน้าขบฏมิลักขาขึ้นในย่านท้ายเทวาลัยและจำกัดเขตของราษฎรมิลักขาขึ้นภาวะอันปัจจุบันทันด่วนเยี่ยงนี้สั่นสะเทือนขวัญของราษฎรยิ่งนักด้วยมิรู้ตัวมาก่อนต่างหยุดภารกิจที่กำลังกระทำอยู่หันมาจับกลุ่มซบซิดและคาดคะเนกันไปต่างๆนานาสินธุเบียดตัวรีบอยู่กับที่กำบังเลื่อนผ้าคลุมหน้าขึ้นมาอำพรางให้มิดชิดและแซงหอกายปะปนไปกับประชาชนที่เป็นอารยันเงียบสดสดับฟังเสียงเจรจาจอกแจ๊กเหล่านั้นตาก็สอดสายไปยังกลุ่มทหารที่ควบม้ากวักควายอยู่บนท้องถนนพร้อมทั้งเสียงบัญชาการก้องกลางท้องถนนมิลักขะชายหญิงหลายสิบคนตกอยู่ในสภาพเฉลยแห่งทันหนักเดินเข้าแถวบ่ายหน้าไปยังจัตุรัสใจกลางพระนครมือและเท้าของแต่ละคนถูกจองจำไว้ด้วยโซ่ตรวนร้อยติดต่อกันเป็นสายมีทหารม้าขนาบควบคุมไปอย่างแข็งแรงทั้งสองด้านหวดแซ่ลงไปยังกลุ่มนักโทษเหล่านั้นโดยปราศจากปราณีปราศัยตะโกนตะวาดสำทับเร่งเร้าให้ทุกคนเดินรุดหน้าไปโดยเร็วมิยายที่บางคนจะล้มลุกคลุกคลานอยู่กับพื้นถนนด้วยทนทันตกรรมสาหัสเหล่านั้นมิได้ภาพเหล่านั้นก่อให้เกิดความสลดสังเวชขนพองสยองกล้าวให้แก่ผู้ได้ทัศนายิ่งนักสินทุกหมุนตัวกลับแหวกกลุ่มชนที่อมุงดูอยู่ด้วยความตื่นเต้นนั้นออกไปอีกทางหนึ่งพอได้โอกาสก็วิ่งลัดเลาะไปตามซอกซอยห่างพ้นจากสายตาของเหล่าทหารพยายามค้นหาทางที่จะไปสู่เกวียนแห่งตนให้จงได้ด้วยความร้อนใจแต่แล้วพอโผล่ออกถนนใหญ่อีกตอนหนึ่งก็ต้องชะงักตะลึงอยู่กับที่บนท้องถนนที่ตนได้มาเผชิญอยู่นี้มีสภาพไม่ผิดอะไรกับที่ได้หลบมาเมื่อครู่นี้ประชาชนล้นหลามจับกลุ่มยืนมองดูภาระอันฉุกเฉินที่เกิดขึ้นอย่างตื่นตระหนก
เสียงฝีเท้าม้าจากทหารอารยันย่ำถนนดังสะเทือนก้องไปทั่วผงคลีตลบอบอวนกลางพื้นถนนอันหยาบกรุกระเป็นด่างดวงไปด้วยรอยเลือดสดๆเรี่ยราดและซากศพของชนเผ่ามิลักขะนอนตายในลักษณะต่างๆกันทิ้งอยู่ดูหน้าพร่านเพริงยิ่งนักชนเหล่านั้นคงจะเกิดการต่อสู้กับกำลังจับกุมของพิษณุมหาราชและถูกฆ่าตายเหมือนมดปลวกส่วนที่ยอมจำนนก็ถูกควบคุมมัดทุราชไปตามถนนแต่ที่ทำให้สินทุเย็นเยียบไปหมดทั้งกายแทบจะมีหายใจก็คือภาพทารุณกรรมที่มองเห็นอยู่เบื้องหน้าในระยะใกล้ทหารอารยันผู้หนึ่งนั่งอยู่บนม้าซึ่งมัดโยงชายชรามิลักขะนักโทษจูงลากชายชราผู้นั้นให้ล้มลุกคลานไปกับพื้นถนนพร้อมกับเสียงร้องขอความเมตตาโอดโอยโหยหวนไปทั่วโลหิตจากบาดแผลที่เกิดขึ้นจากกรวดและหินครูดยาเมื่อถูกลากไปกับพื้นไหลโสมกายชายผู้นั้นคือสุโนสั่งจากตะลึงพร้อมทั้งความรู้สึกสำนึกคืนมาสู่ตัวสินทุผลักจากที่นั้นอีกครั้งหนึ่งวิ่งเต็มฝีเท้าตัดท้องถนนที่กำลังเป็นสายอยู่ด้วยทหารม้ากระโจนข้ามลำคูแคบๆหายเข้าไปในตรอกโสกปรกอันคดเขียวมืดครึ้มมีหนทางซับซ้อนท่อไปสู่เวียนของตนที่จอดอยู่โดยไม่ได้เหลียวหลังกลับมาดูอีกเลยอึดใจเดียวก็มาหยุดอยู่มุงกำแพงมีระยะห่างจากเวียนที่จอดทิ้งอยู่ไม่ไกลนักโลหิตในกายระอุพร่านเอื้อมมือไปกำอยู่ที่ด้ามดาบซึ่งซ่อนอยู่แนบกายแน่นบัดนี้สัญชาตญาณประจำตัวบอกให้ทราบชัดแล้วว่าเหตุการณ์คับขันรอบด้านจำเป็นเหลือเกินที่มันจะต้องเคลื่อนออกจากฝักเพื่อดำรงไว้ซึ่งศักดิ์สู้ของมิลักขะและป้องกันตัวเกวียนของสินธุถูกล้อมไว้แล้วอย่างมั่นคงโดยทหารหมู่หนึ่งมีเสียงตะโกนพูดจาห้าวหาญจากทหารกลุ่มนั้นและกำลังบางส่วนทยานขึ้นเหยียบเกวียนค้นหาไปทั่วม่านที่กั้นอยู่ถูกฟันขาดกระจุยกระจายและเสียงร้องเรียกน้ำสินทุของตนลูกสัตว์ที่เหลืออยู่บ้างเพียงเล็กน้อยในกรงร้องก้องขึ้นด้วยความตระหนกในการจู่โจมอย่างอมิตรเช่นนั้นสินทุหัวรอกเกล้าในลำคอพอดีกับที่ทหารผู้หนึ่งเดินถือหอกผ่านมาทางมุมกำแพงที่สินทุหลบอยู่พอพ้นมุมช่วงแขนอันแข็งแรงบริบูรณ์ไปด้วยพลังก็ตวัดคอไว้อย่างดุดันกระชากปลิวหายเข้าไปโดยเร็วอึดใจเดียวผู้ที่เคลื่อนพ้นมุงกระแพงออกมาคือนายวานิชไม่ได้มีทหารผู้นั้นตามออกมาด้วยเลยขณะนั้นเกวียนถูกจุดขึ้นด้วยเพลิงแล้วลุกสว่างโรดแลบลามขึ้นอย่างรวดเร็วสินทูตัดสายเชือกที่ผูกม้าทุกตัวออกและใช้ดาบทิ่มแทงให้ควบกระจัดกระจายตรงเข้าไปยังทหารกลุ่มนั้นตนเองเกาะอยู่บนหลังม้าขนองตัวหนึ่งพอได้ระยะก็เพ่นเข้าใส่นายทหารซึ่งควบคุมกำลังมาทำการจับกุมยืนบัญชาการอยู่โดยไม่รู้ตัวล้มกลิ้งไปกับพื้นและก่อนที่นายทหารผู้นั้นจะตั้งตัวติดมีดสั้นจากมือสินทุก็เสียบแน่นอยู่กับลำคอนอนตาเหลือกค้างขาดใจตายอยู่กับพื้นทหารทั้งหมดถูกม้าที่กำลังวิ่งมาอย่างบ้าเลือดตะลุยย่ำแตกกระจัดกระจายไปทางหนึ่งแต่แล้วก็รายล้อมกรูเข้ามาหาสินทุอย่างหมายมั่นวานิชผู้ลึกลับสะบัดดาบในมือขาวเป็นเงาวับรับกับแสงเพลิงที่ลุกท่วมเกวียนโถมเข้าใส่ปรปักรอบกายอย่างรวดเร็วราวกับสิงที่ตกอยู่ในวงล้อมของสุนัขป่ามือข้างหนึ่งกำดาบที่กระชากออกมาจากเอวใช้เท้าเขี่ยดาบของนายทหารผู้ตายให้ลอยขึ้นมากระชับมั่นอยู่ในมืออีกข้างหนึ่งและโดยดาบทั้งสองนั้นอุปมาได้ด้วยกงจักรฤทธิรงหมุนแวดล้อมอยู่รอบกายป้องกันตัวและประหัตประหารอย่างดุดันยิ่งนักทหารพิษณุมหาราชถูกฟาดฟันย่อยยับล้มลงดาวดิ้นอยู่กับพื้นกายกองกันเป็นระนาวมิอาจจะเข้ามาประชิดตัวได้มันเป็นฝีดาบที่เรืองอำนาจฉกาจฉกรรจ์นักเกินกว่าที่จะเป็นคุณสมบัติของนายวานิชเยี่ยงสินทุเพียงมินานทหารประมาณ10คนเหลือประจันหน้าสินทุอยู่เพียง2คนเบื้องหน้าและก่อนที่จะรู้สึกตัวว่าตนได้เผชิญอยู่กับพญายมคนหนึ่งก็ถูกแทงทะลุตลอดทรวงอกพลิกผงะไปตาค้างอยู่ข้างเกวียนที่กำลังโหมพระเพลิงและอีกคนหนึ่งแขนทั้งสองขากระเด็นปลิวหายไปกับตาส่งเสียงร้องครวญครางเป็นที่สังเวชล้มลงดิ้นทุรนทุรายอยู่กับพื้นสินทุเหยียบหลังทหารผู้นั้นเพ่นขึ้นแอกเกวียน
ฝันม่านที่กำลังติดไฟสว่างจ้านั้นขาดกระจุยในบัดดอนและใช้เท้าแตะกรงลูกสัตว์ที่กำลังสับสนวุ่นวายอยู่ด้วยความร้อนแรงของไฟให้กลิ้งตกลงมาแตกกระจายอยู่กับพื้นเบื้องล่างปล่อยทุกชีวิตที่กำลังถูกคลอกด้วยพระเพลิงให้หลุดเป็นอิสระในเร็วที่สุดในวานิตะโกนก้องลงไปยังลูกสัตว์น่ารักเหล่านั้นที่กำลังวิ่งวนอยู่รอบกายหนีไปด้วยสัญชาตญาณเดิมของพวกเจ้าก่อนที่จะเป็นเท่าทานด้วยมืออันอธรรมของพิษณุมหาราชผู้ไม่เคยเมตตาใครเลยแม้แต่สัตว์ตัวเล็กๆขับปลดปล่อยเจ้าแล้วเหมือนหนึ่งจะเข้าใจภาษามนุษย์ของผู้เป็นเจ้าของที่บอกให้ทราบถึงโพยภัยลูกสัตว์นานาชนิดเหล่านั้นส่งเสียงร้องแซ่ขึ้นและผละออกวิ่งกระเจิงหายเข้าไปในพงรกอย่างรวดเร็วสินทุหรือสิ่งของสัมภาระทุกชิ้นในเกวียนกระจัดกระจายออกและกระชากกรงปักษาโทษมรณะซึ่งหลบซ่อนอยู่ภายใต้ขึ้นมาเปิดประตูกรงออกนกร้ายแห่งราตรีส่งเสียงร้องก้องทะลาออกมากระพือปีกอยู่เหนือกองเพลิงร้อนแรงสินทุแหงหน้าขึ้นตะโกนสั่งสุดเสียงมฤตยูวิกฤตการแวดล้อมกายเราทุกด้านแล้วจงอาศัยหลบอยู่บนยอดเขาพญารังก่อนจนกว่าที่วาจะสิ้นหลบไปมฤตยูเจ้าแห่งรัติการโฉบลงมาใกล้สินธุแล้วทะยานฝ่าเปลวเพลิงตั้งเป็นเส้นดิ่งขึ้นสู่ยอดพญารังอันแผ่สาขาปกคลุมมืดครึ้มลับหายไปในทันทีสินธุเพ่นออกนอกเกวียนวิ่งไปเบื้องหน้าเต็มกำลังพอร่างของนายวานิชหลุดมาได้เพียงอึดใจเดียวเกวียนมรณะก็ถึงแก่การพลิกคว่ำโชดช่วงไปด้วยไฟที่ลุกแลบรอบด้านรอวาระซึ่งจะกลายเป็นเท่าฐานใน 2-3 อึดใจเบื้องหน้าสินทุมิได้หันกลับมามองอีกออกวิ่งตรงไปยังย่านเข็นใจมิลักขะทางท้ายเทวาลัยโดยเร็วย่านเข็นใจเผ่ามิลักขะถูกควบคุมไว้โดยทหารพิษณุมหาราชแข็งแรงทุกด้านอนุสรณ์อันน่าสลดใจของชนเผ่ามิลักขะก็คือซากอันหาชีวิตไม่ของพวกตนที่นอนจมกองเลือดอยู่ระเกะระกะทหารอารยันเหยาะม้าเหยียบย่างตรวจตราผ่านไปมาอย่างเงียบขรึมมึนซึมถิ่นนี้เงียบสงัดทุกเคหะหงอยเหงาเศร้าสลดบ้างก็ร้างว่างเปล่ามีแต่ศพชายชะกันนอนตายอยู่หน้าประตูบ้างก็ถูกจุดเผาให้ลุกสว่างจ้าด้วยน้ำมือของทหารอารยันเด็กและสตรีห่อตัวอยู่เป็นกลุ่มเป็นหย่อมๆคลุมใบหน้าและจับเจ้าหดหูไม่มีเสียงพูดจาใดๆเลยนอกจากเสียงเท้าม้าและอาวุธที่แกว่งกระทบอันเกิดจากการย่ำอยู่ไปมาของทหารรักษาการและเสียงเพลิงที่ปะทุอันเกิดจากการลุกไหม้ของเคหะทัศนภาพเยี่ยงนี้สมดังประกาศิตของพิษณุมหาราชที่เคยประกาศก้องไว้เหนือปัตตภีว่าเสียงของเหล่ามิลักขะจำต้องซบซีโรราบให้แก่บาทของอารัญญันอยู่เยี่ยงนี้ตลอดไปโดยไม่มีวันรู้เงยขึ้นสินทุเล็ดลอดจากสายตาของทหารรักษาการเข้ามายังบริเวณนี้อย่างเงียบเชียบทอดสายตามองไปยังความวิบัติเคืองเข็นของชนเผ่ามิลักขะด้วยน้ำตาที่ปริ่มและสวงอกอันตื้นตันพลางรำพึงว่าอนิจจามิลักขะทั้งหลายเอ่ยชะตาร้ายอันใดที่สาปแช่งให้ตกอยู่ใต้อำนาจอันไม่เป็นธรรมของอมิตรเยี่ยงนี้เสมอมามิลักขะจะต้องเป็นฝ่ายอัปรายย่อยยับเสื่อมสลายเช่นนี้ตลอดไปละหรืออย่าว่าแต่เพียงลุกฮือขึ้นเพื่อกอบกู้อิสรภาพปล่อยตนเองออกจากห้วงแห่งการตกเป็นทาสนั้นเลยแม้เพียงขบคิดหาลู่ทางเนตรอันแหลมคมประดุจเหยี่ยวของพิษณุมหาราชก็สอดส่องเข้ามารู้แจ้งประจักษ์ชัดกำจัดทำลายล้างเสียก่อนโดยไม่ยอมให้เกิดปฏิกิริยาที่เป็นภัยอันใดขึ้นได้เป็นที่แน่นอนลงไปละหรือในข้อที่ว่าบุญญาฤทธิ์อภินิหารแห่งจอมภพอารยันครอบครองอยู่เหนือเผ่ามิลักขะได้ตลอดไปจะถูกเหยียบย่ำกดให้จมปฐพีลงไปสักเท่าไหร่ก็ตามทีเถิดมิลักขะหาได้หมดสิ้นฝ่ามานะบากบั่นที่จะโงเงยขึ้นมาสักวันหนึ่งให้จงได้ความรู้สึกนึกคิดที่จะดิ้นรนต่อสู้เพื่อเผ่าพันธุ์ฝังลึกในสายเลือดอันเข้มข้นของมิลักขะทุกชีวิตแม้กระทั่งเด็กและสตรีเสียงพูดจาพึมพำและย่ำเท้าเข้ามาใกล้
บอกให้ทราบว่าทหารอรยันเตร่ผ่านมาที่ตนยืนอยู่สินทุตื่นจากอารมณ์สังเวชเพนขึ้นจับกิ่งไม้แขวงตัวลอยละลิ้วเข้าไปทางหน้าต่างของเคหะหลังหนึ่งเสียงจู่โจมกระทันหันเช่นนั้นทำให้สองชีวิตที่จับเจ้าอยู่ในเคหะสะดุ้งและเงยขึ้นหนึ่งเป็นสตรีอีกหนึ่งเป็นเด็กเมื่อเผชิญกับอคันตุกะผู้ปรากฏกายขึ้นอย่างกระทันหันเด็กน้อยร้องไห้จ้าผวาเข้ากอดคอมารดาสินทุยืนจังงังอยู่กับที่นางผู้เป็นเจ้าของเคหะซึ่งกำลังจมอยู่ในห้วงทุกโศกโทมนัสหนักอันเนื่องมาจากสูญเสียชีวิตของสามีแห่งนางไปเมื่อระยะเวลาไม่นานนักทอดสายตามึนซึมจับมาที่สินทุอย่างเฉยเมยและเยียบเย็นมิได้มีความสะทกสะท้านเหลืออยู่อีกเลยจนนิดเดียวสินทุปลดผ้าคลุมหน้าออกนางเอ้ยข้าเป็นมิตรร่วมเผ่าของเจ้าและที่เข้ามาเนี้ยก็โดยจิตห่วงใยเยี่ยงพระดอนหาใช่อรยันดังเช่นที่นางเข้าใจไม่นางเบิกตากว้างขึ้นและแล้วก็ซบหน้าลงกับฝ่ามือกันแสงให้คร่ำครวญบอกมากระท่อนกระแท่นว่าสหายร่วมชาติเอ๋ยหลบไปเสียเถอะหลบไปให้ไกลที่สุดเท่าที่กำลังของท่านจะอำนวยจมูกของพิษณุมหาราชสูดกลิ่นใกล้ท่านเข้ามาทุกขณะแล้วจงอย่าตายหรืออย่าถูกจับไปเพื่อการทารุณกรรมยังบุรุษเผ่ามิลักขะซึ่งอยู่ในย่านนี้ทั้งหลายนั้นเลยข้าขอภาวนาให้ท่านรอดพ้นไปได้โดยปลอดภัยขนนางอย่าได้เป็นห่วงข้าเลยแต่จงบอกเถอะมิลักขะมายากรที่มีนามว่ากูเวนนั้นบัดนี้อยู่ที่ใดกูเวนถูกจับไปแล้วเมื่อครู่นี้เองแต่ทัศยุผู้เป็นบทมิทราบหายสาบสูญไปหนใดคงจะถูกติดตามจับด้วยเช่นกันกูเวนก็ถูกจับไปแล้วสินทุอุทานออกมาด้วยความตระหนกสะอึกอั้นไปนานนางผู้เป็นเจ้าของเคหะวิงวอนให้หลบหนีไปเสียแต่ในวานิชผู้ลึกลับคงยืนอยู่เช่นเดิมถามมาอย่างรีบร้อนว่าบอกข้าอีกสักครั้งเถอะบ้านของกูเวนอยู่หนใดอยู่ทางด้านใต้ของย่านนี้หน้าบ้านมีซากเกวียนเก่าๆและต้นกลางใหญ่นางชี้ตำแหน่งให้สินทุไม่ได้รอช้าโบกมืออำลาให้แก่นางและเด็กน้อยผู้เป็นบทด้วยสัญลักษณ์มิตรร่วมเผ่าแล้วเพ่นหายออกไปทางเดิมทันทีเพียงมินานนักจากการบอกเล่าของหญิงผู้นั้นสินทุก็หลบหนีจากสายตาของทหารอรยันมาถึงเคหะของกูเวนลอบเข้าไปอย่างระมัดระวังใช้เวลาอันเล็กน้อยนั้นสำรวจไปทั่วอย่างร้อนใจเคหะของนายมายากรอยู่ในสภาพร้างสัมภาระเข้าของเรี่ยราดกระจุยกระจายสำแดงว่ามีมือของผู้ที่ทรงอำนาจกว่าเข้ามาเยี่ยมเยือนอย่างลำพองใจเมื่อไม่นานนี้นักแต่พิจารณาดูมิเห็นรอยเลือดหรือรอยแห่งการต่อสู้อย่างรุนแรงเช่นไรสินทุก็อุ่นใจขึ้นกูเวนอาจจะถูกจับได้โดยละม่อมและยังมิตายเสียก่อนขณะที่สำรวจอย่างถี่ถ้วนไปรอบๆบริเวณอันเป็นถิ่นพำนักของสองพ่อลูกสกุลมายากรนั่นเองเสียงหนึ่งก็ดังมาจากแคร่ที่นอนของกูเวนสินทุชะงักมันเป็นเสียงร้องของนกชนิดหนึ่งเพียงได้สดับครั้งเดียวสินทุก็ทราบในทันทีทลาเข้าไปใต้แคร่ลากกรงเหยี่ยวราตรีของกูเวนออกมามันเหลือสิ่งที่มีชีวิตอีกสิ่งเดียวที่ซุ่มซ่อนจากสายตาของทหารอยู่ในบ้านของกูเวนและเหมือนหนึ่งจะรู้ว่าเผ่ามิลักขะได้เข้ามาเยี่ยมเยือนในสถานจึงเปล่งเสียงทักทายขึ้นสินทุดวงตาเป็นประกายจำได้แม่นยำว่าเหยี่ยวราตรีตัวเดียวกันนี้เองมฤตยูได้จับมาให้ในคืนหนึ่งตนเอาใส่กรงขังไว้เพื่อจะสืบค้นหาผู้เป็นเจ้าของแต่ดุสิดาผู้เป็นบุตรสาวเสียทีให้แก่ทัศยุปล่อยให้แอลกลับคืนไปได้และต้นเหตุนั้นเป็นผลให้สะกดติดตามตัวทัศยุอยู่ทุกขณะด้วยความประสงค์เร้นลับชนิดหนึ่งซ่อนงำอยู่ในหัวใจแม้บุตรสาวเองก็มิอาจจะยังทราบได้เยียวราตรีส่งดวงตาขมวาวในความมืดจับมาที่สินทุส่งเสียงในลำคอเบาๆเหมือนหนึ่งจะบอกเล่าให้ทราบถึงเหตุการณ์ที่ได้เกิดขึ้นแก่กูเวนผู้เป็นเจ้าของเคหะซึ่งตนรู้เห็นอยู่ตลอดเวลาที่ถูกขังกรงอยู่บินวนอยู่ในกรงขังพยายามที่จะออกมาพบกับอิสรภาพสินทุยิ้มพิจารณาดูนกเลี้ยงด้วยอาคมของกูเวนแล้วถอดตลักกรงออกปลดปล่อยเยียวรติการบินออกมาโดยเร็วท
ถลาแฉลบหายออกไปทางหน้าต่างมุ่งขึ้นอาศัยความมืดครึ้มของยอดกลางเป็นที่พำนักซ่อนกายชั่วคราวสินทุเงยหน้ามองตามจนกระทั่งลับตาพอเหลียวกลับเสียงฝีเท้าหนักๆก็ย่ำเข้ามาใกล้เพียงสำเนียงก็ทราบชัดว่าเป็นทหารอารยันมีเสียงพึมพำพูดจากันฟังไม่ได้สับอยู่ครู่อีกหลายคนก็แยกกันไปทางหนึ่งส่วนคนหนึ่งเดินตรงเข้ามาในบ้านของโกเวนที่สินทุหลบอยู่ในวันนิทลาเข้าเบียดกายชิดประตูในเหตุการณ์จวนตัวเช่นนั้นสงบนิ่งแทบจะไม่หายใจอยู่ในที่ซ่อนอึดใจเดียวประตูบ้านก็เปิดออกโดยแรงนายทหารอารยันผู้หนึ่งก้าวเข้ามาเท้าเอวยืนตระหง่านอยู่อย่างผู้ทรงอำนาจเกราะเหล็กและสายดาบที่คล้องห้อยอยู่ข้างกายส่องกับแสงตะวันที่ลอดเข้ามาทางช่องหน้าต่างดูเป็นเงาวับประกอบกับร่างสูงใหญ่มาหืมมาดูหน้าเกรงขามยิ่งนักนักรบอารยันเก่งกล้าสามารถและมีสง่าบำราบขวัญรีปูทั่วทั้งแผ่นดินแต่ก็หาทำให้มิลักขะผู้ผูกใจเจ็บครั่นคร้ำขามขยแยงที่จะคิดต่อสู้ไม่และสำหรับดวงตาของสินทุซึ่งจับจ้องมาทางเบื้องหลังในขณะนี้ไม่ผิดอะไรกับดวงตาของพยัคฆราชที่คำเม่นมองเยื่อร่างนั้นกวาดสายตาไปโดยรอบและย่างเท้าเข้ามาเขี่ยกรงเหี่ยวราตรีเตะกระเด็นไปทางหนึ่งมุ่งตรงเข้าไปรื้อค้นสมบัติของกูเวนด้วยจุดประสงค์จะค้นหาอะไรบางสิ่งบางอย่างจำได้ว่าเป็นนายทหารคนที่ใช้ม้าลากสุนโนไปตามทางเมื่อครู่ใหญ่นี้สินทุกขเม่นมองดูร่างนายทหารสูงใหญ่ผู้นั้นเสมือนหนึ่งมองดูเหยื่อที่หลงระเริงเข้ามาสู่เขี้ยวเล็บเคลื่อนออกจากที่ซ่อนสืบเท้าแผ่วเบามาทางเบื้องหลังในที่สุดก็ยืนทำมึนมีระยะห่างเพียงเล็กน้อยสงบมองดูการรื้อค้นของนายทหารอรยันผู้นั้นเงียบเชียบแต่พอร่างนั้นเงยขึ้นจากอาการก้มแล้วไหวกายพริบตาเดียวนั้นเองก็หมดโอกาสที่จะเคลื่อนไหวอย่างไรต่อไปได้ช่วงแขนล่ำสันประหนึ่งปลอกเหล็กตวัดรัดไว้รอบลำคอราวกับการกระวัดพันของพญาผู้ชงแล้วมีดคมกริบเป็นเงาวับกดนิ่งอยู่กับคอหอยยืนจังงังอยู่ในลักษณะเช่นนั้นไม่มีทีท่าว่าจะสะบัดต่อสู้อย่างใดโดยสิ้นเชิงนอกจากจะเหลือบชำเลืองมองดูเงาของผู้จู่โจมอย่างอุกอาจทางเบื้องหลังซึ่งทอดเป็นทางมาด้วยแสงตะวันดูก่อนสหายเสียงห้าวต่ำอย่างใจเย็นปราศจากการพรั่นพรึงขั้นคร้ามแม้แต่น้อยดังมาจากนายทหารผู้นั้นเชิงปราศัยเพียงการวิสาสะอันแรกที่เจ้าสำแดงต่อข้ามันบอกให้ข้าทราบได้ทันทีโดยไม่จำเป็นจะต้องเห็นตัวเจ้าว่าขณะนี้ขับพบกับยอดมิลักขะเข้าแล้วฉันเชิญในการต่อสู้และลักษณะที่ถือมีดบอกชัดอยู่ทีเดียวแต่มันหายากนักในหมู่มิลักขะซึ่งเปรียบเสมือนฝูงหมาป่าซึ่งชอบที่จะเป็นเหยื่อขมหอกของอารยันถ้ามิลักขะทุกคนมีฝีมืออย่างเจ้าทหารอารยันคงจะสนุกฝันนี้อีกไม่น้อยเพราะไม่เบื่อที่จะฟาดฟันทิ่มแทงเหมือนตะลุยไปในดงยวกเจ้าเก่งและรอบคอเหมือนจักรพรรดิแห่งเจ้าที่รู้ว่ามือซึ่งขยุ่มคอหอยของเจ้าในขณะนี้คือชนเผ่าใดเสียงคำรามปนหัวร้อกล่าวมาจากสิงทุทหารอารยันผู้นั้นยิ้มทั้งที่มิอาจจะมองเห็นหน้าผู้จับและตกอยู่ในภาวะคับขันยิ่งก็เจ้าเล่าจะรู้บ้างแล้วหรือว่าขณะนี้จะอุกอาจปราศัยอยู่กับใครถ้าจะบอกติก่อนที่ข้าจะเชือดคอเจ้าก็ดีอยู่ข้ามีนามว่าวิเชียนฐานคนสนิทของขุนพลวัชระนักสู้สิงด้วยมือเปล่าทั้งสองข้างเหมาะนักข้าคิดว่าข้าจับไอ้สุนัขขี้เรื้อนอารยันซะอีกบอกข้าเจ้ามาในสถานที่นี้เพื่ออะไรข้าต้องการค้นหานกเลี้ยงชนิดหนึ่งของไอ้กูเวนนกเลี้ยงสินทุอุทานดวงตาวาวอยู่แล้วก็ลุกโผล่ขึ้นคำรามกระซิบถามอยู่ข้างหูต่อไปว่าเจ้ารู้ได้ยังไงว่ากูเวนมีนกเลี้ยงและนกอะไรโยราตรีเลี้ยงด้วยอาคมเพื่อประโยชน์ในการต่อต้านอารยันของพวกเจ้าข้าถามว่าเจ้ารู้ได้อย่างไรตามบอกของไอซุโนไอซุโนอีกครั้งหนึ่งที่สินทุอุทานออกมาด้วยความตนกเป็นโอกาสให้วิเชียนไหวกายแต่คมมีดของสินทุไวกว่าสะกิดลำคอเป็นแผลโลหิตซิบจึงสงบงันอยู่เช่นนั้นเจ้ารู้จากไอซุโนหมายความว่าไอซุโนขบถซ้อนเผ่ามิลักขะมันนำความทุกสิ่งทุกอย่างแจ้งต่อพวกเจ้า
แน่ละสุโนมิเคยซื่อต่อใครแม้แต่เผ่าของมันเองก็เมื่อมันให้ประโยชน์แก่อารยันพวกเจ้าเมื่อครู่นี้ข้าเห็นเจ้ามัททุราชมันไปด้วยม้ากลางถนนพวกเจ้าก็เช่นเดียวกันก็ไอ้สุโนซีหาความซื่อสัตย์ใดๆไม่ได้ทรยศแม้แต่ผู้ให้คุณไอ้สุโนมิเคยให้คุณอะไรกับใครขัดจับมันในฐานจารบุรุษแห่งศีลาวดีไม่ใช่จับในฐานนักขบวนมิลขาเช่นพวกเจ้ามันทรยศต่อเผ่าเดียวกันโดยการแถลงความจริงทุกสิ่งทุกอย่างก็เพื่อประโยชน์ในงานของมันหวังที่จะขจัดความสงสัยทุกสิ่งทุกอย่างให้พ้นไปจากตัวมันแต่พิษณุมหาราชแห่งข้าทรงฉลาดเหนือกว่าภาพที่เจ้าอ้างว่าได้เห็นเมื่อสักครู่นี้จึงได้เกิดขึ้นขจับมิลขาทั้งหลายในฐานะขบวนแต่จับไอโซโนในฐานะจารบุรุษจันไรมนุษย์กูเวนยังอยู่ดีหรือไม่มันคงจะยังไม่ตายก่อนกระมังแต่ปากแข็งชะกันอยู่มิลขะมีกี่คนบ้างที่ถูกจับในฐานะขบถแล้วเจ้าก็จะรู้เมื่อเจ้าเข้าไปอยู่ในกลุ่มนั้นด้วยในระยะอันไม่นานนักขาดเสียงของนายทหารผู้นั้นสินทุที่จับอยู่ทางเบื้องหลังก็ถูกจับฟาดอย่างรวดเร็วปานสายวิชโชด้วยชั้นเชิงต่อสู้อันจัดเจนของทหารเสืออารยันปลิวไปนอนกลิ้งอยู่กับพื้นพร้อมๆกับเสียงหัวเราะสนั่นวิเชียรกระชากดาบออกจากฝักสะอึกเข้าฟันเต็มเหนียวหมายที่จะบานร่างของนายวันนิดให้ขาดออกเป็นสองท่อนต่อจากนั้นทุกสิ่งทุกอย่างภายในเคหะของกูเวนก็เงียบสงัดเงียบเหมือนปราศจากสิ่งมีชีวิตใดๆอยู่เลยสินทุนายวานิชพูดลึกลับคงจะดับชีพไปแล้วด้วยน้ำมือของวิเชียนนักรบแลนนักสู้สิงเผ่าอารยันผู้ยิ่งใหญ่ครั้นแล้วประตูค่อยๆแง้มเปิดออกมาอีกครั้งหนึ่งร่างในเครื่องแต่งกายของนักรบอารยันก้าวออกมาอย่างเป็นสง่าเหลียวซ้ายแลขวาอย่างระมัดระวังตรงเข้าไปที่ม้าซึ่งผูกคออยู่ก่อนแล้วเพ่นขึ้นหลังทว่าอัศจรรย์นักเมื่อทหารม้ารักษาการอีกคนหนึ่งขี่สวนเข้ามาใกล้พอจะจำหน้าได้ถนัดก็ส่งเสียงโวยวายขึ้นแต่เสียงนั้นดังไปไม่ไกลนักเพราะผู้ร้องถูกหอกสั้นประจำแผงม้าปาไปปักอยู่บนสวงอกพลิกพังะลงไปกลิ้งอยู่กับพื้นปล่อยให้นายทหารผู้นั้นนำม้าทยานเหยียบผ่านไปและแล้วก็หลุดพ้นออกไปจากย่านมิลขะได้โดยสะดวกในเคหะของกูเวนทหารที่มากับวิเชียนและแยกย้ายไปเมื่อครู่ย้อนกลับมาที่เก่าพบซากทหารหมู่เดียวกันคนหนึ่งถูกหอกกลิ้งอยู่กับพื้นก็เฉลียวใจนักม้าของวิเชียนที่ถูกผูกไว้ก็หายไปต่างทะลันเข้าไปในบ้านโดยเร็วสิ่งที่เห็นคือบุรุษผู้หนึ่งนอนคว่ำหน้ามิติงกายเพียงเห็นเครื่องแต่งกายทุกคนก็ร้องออกมาเป็นเสียงเดียวกันว่าไอ้สินทุและแล้วต่างก็วิ่งกรูเข้าไปใช้เท้าเขี่ยให้เงยขึ้นพอใบหน้าอันเขียวคล้ำดวงตาเหลือถลนนั้นประจักษ์แก่สายตาทหารทุกคนก็ร้องออกมาอีกครั้งเป็นเสียงร้องบอกอาการตกใจขีดสุดหาใช่สินทุไม่หากแต่เป็นวิเชียนนักรบแลนนักสู้สิงตัวฉกาจทหารคนสนิทของวัชระนั่นเองนอนตายสนิทอยู่ในเครื่องแต่งกายของสินทุคอหักในลักษณะเช่นเดียวกับสิงโตที่เขาได้เคยหักคอมานักต่อนักแล้วนอกจากนั้นไม่มีรอยคมอาวุธใดๆอีกเลยจัตุรัสใจกลางพระนครได้กลายเป็นสถานที่ชุมนุมเปล่าประกาศความผิดอันอุกฤษโทษของมิลขะทั้งหลายซึ่งถูกนำมาควบคุมอยู่ขุนพลวัชระยืนตระหง่านอยู่กลางแท่นศิลาใหญ่คลี่หนังพยักบรรจุสารสั่งของจอมจักรพรรดิกล่าวโทษผิดแก่มิลขะก้องไปทั่วนักโทษมิลขะทั้งหลายยืนสงบอยู่ในวงล้อมอันแข็งแรงของทหารด้วยลมหายใจที่ลึกเยือกอยู่ในสวงมิได้หวั่นไหวสะทกสะเทือนใดๆทั้งสิ้นดวงตาค้างกระด้างกร้าวแกร่งจับที่ขุนพลวัชระผู้อ่านสารของจักรพรรดินิ่งทุกคนไม่ได้คำนึงถึงการภายภาคหน้าที่จะเกิดขึ้นเช่นไรนอกจากจะร่ำร้องภาวนาวิงวอนวิญญาณของบรรพบุรุษมิลขะขอให้ประทานอิทธิฤทธิ์ทำลายโซ่ตรวนพันธนาการที่จองจำในขณะนี้ออกเถิดจะวิ่งเข้าหาอาวุธของทหารอารยันด้วยมือเปล่าให้สิ้นทุกคนโดยไม่ยอมถอยแม้แต่สักก้าวหนึ่งแต่อนิจจามันเป็นความหวังที่ห่างไกลยิ่งนัก
ต่างถูกกำลังของพิษณุมหาราชเข้าจับกุมอย่างกระทันหันโดยหาได้เฉลียวคิดล่วงหน้ามาก่อนไม่หมดโอกาสที่จะไหวกายได้โดยสิ้นเชิงกุเวนนายมายากรผู้มีอายุยืนอยู่ในแถวหน้าใกล้เคียงกับบุรุษเผ่ามิลักขะหัวหน้าคำบทอีกหลายคนส่วนซุนโนถูกแยกควบคุมไว้ต่างหากห่างไกลกลุ่มขบถมิลักขะทั้งหลายออกมาเล็กน้อยกิริยาของจารบุรุษจากศิลาวดีล้นหลานหวาดกลัวจนแทบจะเสียสติร้องตะโกนโวยวายดิ้นรนอยู่ตลอดเวลานานๆกูเวนจะเหลือบสายตาขรึมนิ่งจับไปที่ซุนโนสักครั้งหนึ่งอย่างมีความหมายประชาชนเหลือที่จะขนานนับรายล้อมสนับฟังเหตุการณ์อยู่เบื้องนอกขณะนั้นแตรเสด็จก็กังวานขึ้นเสียงฝีเท้าม้าควบสนั่นมาประชาชนและทหารที่ล้อมอยู่เปิดทางออกพิษณุมหาราชจอมภพอรยันประทับมาบนรถศึกตามหลังและเรียงห้อมล้อมไปด้วยทหารรักษาพระองค์จักรพรรดิแห่งเทวทหะฉลองพระองค์ในชุดสงครามกอดอุระดูตระงานทอดพระเนตรไปยังกลุ่มนักโทษทั้งหลายและแล้วรถม้าก็ทรงหยุดอยู่กลางลานกว้างทุกเสียงเงียบกริบลงเหมือนหนึ่งที่ชุมนุมคนนับหมื่นแสนปราศจากสิ่งมีชีวิตทหารทุกคนถวายคารวะให้แก่จอมกษัตริย์แต่นักโทษมิลักขาทุกคนยืนนิ่งอยู่เช่นเดิมดวงตาเพ่งไปที่สิริร่างของเท้าเธอเป็นจุดเดียวอย่างกระหายเลือดพระเนตรมาหยุดนิ่งอยู่ที่กูเวนรอยแย้มสวนน้อยๆจึงปรากฏขึ้นอย่างพึงพอพระทัยเบือนพระพักไปรับสั่งแผ่วเบากับขุนพลวัชระครู่หนึ่งก็รับสั่งกับกูเวนขึ้นด้วยสุรเสียงกล้าวกังวานดูรากูเวนแห่งมายากรสกุลข้ายินดีที่เจ้าและพวกขบถมิลักขาตัวสำคัญทั้งหลายยังอยู่ดีจงบอกข้าขบถพวกเจ้าทุกคนมาอยู่ณสถานที่นี้หมดสิ้นแล้วหรือไม่กูเวนหัวเราะแผ่วต่ำในลำคอจ้องประสานพระเนตรจอมภพนิ่งปราศจากความครั่นคร้ำใดๆโดยทิ้นเชิงตอบว่าราชาจักรพรรดิอรยันผู้ทรงปรีชาเยี่ยงพระองค์จะบัดซบจนถึงกับมิทรงทราบบ้างเกี่ยวหรือว่าขบถตกอยู่ในอำนาจของพระองค์หมดสิ้นแล้วหรือไม่มีลักขาที่ใดก็ย่อมมีขบถที่นั่นมีลักขาคิดขบถต่อพระองค์มานับตั้งแต่คลอดจากครรภ์มารดาโดยมิจำเป็นจะต้องเสี่ยมสอนพี่เช่นนั้นลูกเมียของพวกเจ้าทุกคนก็สมควรจะมาอยู่ณสถานที่นี้ด้วยสิอธิราชผู้พิชิตย้อนถามมากูเวนมิได้ตอบนอกจากหัวเราะอยู่ในสภาพเช่นเดิมพิษณุมหาราชรับสั่งต่อมาช้าๆเน้นหนักข้ารู้ว่ามิลักขะทนนงมิลักขะมิเคยซื่อตรงพักนี้ต่อใครเลยแม้จะได้รับความเมตตาอะไรสักเพียงไรก็ตามเปรียบได้ด้วยอสรพิษร้ายที่ยากแก่การวางใจกระนั้นข้าก็ปกครองพวกเจ้ามาด้วยดีตลอดครั้งนี้เป็นครั้งแรกแห่งแผ่นดินของข้าที่ขุดค้นเอาตัวกาลีสำคัญขึ้นมาเพื่อการชำระสะสางให้แผ่นดินของข้าสะอาดร่มเย็นเหมือนเช่นเดิมและให้พวกเจ้าได้ตระหนักแน่แก่ใจว่าอรยันแห่งพิษณุมหาราชเยี่ยงข้าครองอำนาจอยู่เหนือพวกเจ้าได้ตลอดไปเมื่อเจ้าคิดที่จะแข็งข้อขึ้นก็รังแต่จะพบกับความวิบัติอัปรามิลักขะทุกคนพร้อมอยู่เสมอแล้วที่จะพบกับสิ่งนั้นในเมื่อสิ่งที่กระตุ้นเตือนอยู่ในสายเลือดและทุกลมหายใจเข้าออกยังไม่สำฤทธิ์ผลกูเวนตอบมาด้วยเสียงชัดเจนเยือกเย็นขอให้กฤตดาพิธีหารของพระองค์จงเด่นชัดอยู่อย่างนี้เสมอไปด้วยพระเจ้าข้าอย่าได้เสื่อมสลายเหมือนเช่นพญาอัศวเมธที่ถูกปล่อยออกท้องแผ่นดินทว่าเหลือกลับมาเพียงซากที่เหลือเด่นความกระหายของสิงห์ยศไอกูเวนแผดสิงหนาถตวาดก้องอย่างลืมพระองค์พระเนตรลุกโพลงขึ้นในทันใดเมื่อถูกสะกิดแผลร้ายที่ฝังอยู่ในพระราชหฤทัยเป็นรอยสูญเสียอันอัปยศอดสูด้วยเหตุร้ายอันบอกลางวิบัติดังได้เกิดมาแล้วจากถ้อยคำของกูเวนและลักษณะการอันบอกความสะทกสะท้านของพิษณุมหาราชเสื่อเหมือนหนึ่งจะเป็นเครื่องเสริมกำลังใจให้แก่ขบถมิลักขะทั้งหลายให้เกิดความอบอุ่นเชื่อมั่นขึ้นด้วยเหตุการณ์ที่เขย่าขวัญอรยันทว่ากลับเป็นสัญลักษณ์แห่งโชคชัยของปวงมิลักขะ
ทุกคนได้เห็นเหตุร้ายที่เกิดขึ้นกับพญาอัสดรเสวตซึ่งกลับมาแต่เพียงซากชวนสังเวชด้วยความอัศจรรย์ใจและปิติตื่นเต้นเป็นยิ่งนักจะอุบัติขึ้นด้วยความบังเอิญหรืออย่างไรก็ตามทีพิษณุมหาราชก็เช่นกันบัดนี้เท้าเธอสังหรณ์พระทัยนักแล้วว่าความอัปรายย่อยยับที่เกิดแก่ม้าอุปการนั้นเป็นผลมาจากการกระทำของมหาโจรเดรถีแห่งผาสิงคำรณผู้เปรียบเสมือนเสี้ยนสำคัญที่คอยทิ่มแทงพระบาทมาเป็นเวลาช้านานโดยมิอาจจะกำจัดไปเสียได้โดยเด็ดขาดสงครามรุกรานเพื่อแผ่อภินิหารโดยอาศัยพญาอัสดรเป็นสื่อมิทันจะนำทัพของพระองค์ญาตราไปสู่อาณาจักรใดก็จำต้องกลายเป็นเหยื่อสิงเสียก่อนเมื่อผ่านผาสิงคำรณประหนึ่งจะท้าทายและเตือนให้ทราบถึงภัยร้ายซึ่งรอคอยอยู่มิห่างไกลนักนับประสาอะไรกับที่จะทำสงครามกับอาณาจักรยิ่งใหญ่อื่นใดแม้กองโจรเพียงปลีกย่อยที่แข็งข้อต่ออำนาจด้วยลักษณะที่บอกให้ทราบว่ามีลัทธิและสำนึกแห่งเผ่าพันธุ์แอบแฝงอยู่ยังมิอาจจะผเด็ดให้หมดสิ้นไปได้จะอย่างไรก็ตามกุศโลบายของเท้าเธอก็ได้เปลี่ยนแปลงไปแล้วอย่างทันการโดยปัจจุบันทันด่วนในสำนึกข้อนั้นและสำหรับในขณะนี้ต่อหน้านักโทษมิลาขาทั้งหลายที่อยู่ในอำนาจพิษณุมหาราชระงับพระอารมณ์วู่วามนั้นลงทันการทอดพระเนตรกูเวนด้วยความหมายแร้นลับแย้มพระสวนเป็นปกติรับสั่งต่อมาว่าข้ารู้ในความหมายของเจ้าที่บอกให้ข้าตระหนักว่าภาระอันใดที่ข้าสมควรจะกระทำต่อไปอีกมินานักเจ้าจะได้เห็นความพินาศของไอ้โจรดีรถีซึ่งมีเทียนอยู่ยังผาสิงคำรณภายใต้ขันธสีมาแห่งข้ามันเป็นหน้าที่ของข้าอยู่แล้วแต่นี่แน่กูเวนที่ข้าเอาตัวเจ้าไว้ในวันนี้ก็เนื่องจากคำมั่นสัญญาที่ข้าให้ไว้แก่ทัศยุบุตรของเจ้าก่อนที่มันจะจากไปรับสั่งจบก็ส่งพระสวนกังวานกูเวนสะดุ้งสุดกายเมื่อได้สดับนามของบทซึ่งเกี่ยวพันอยู่ในพระกระแสรับสั่งดวงหน้าถอดสีเผือดและกลับแดงเข้มขึ้นในทันใดฝืนหัวเราะข้าทราบว่าพระองค์มีพระทัยหินชาติเพียงไรและมีวิธีที่จะกำจัดศัตรูได้เลือดเย็นอย่างไรแม้ทัศยุบทผู้ยาวของข้าซึ่งไม่รู้เห็นเหตุการณ์ใดๆทั้งสิ้นพระองค์ก็ประหารเสียด้วยกุศโลบายอันหฤโหดยิ่งไม่ผิดอะไรกับผู้ใหญ่ที่หลอกข้าเด็กก็เจ้าบอกข้าเองไม่ใช่หรือว่ามิลขานั้นคิดขบฏต่อข้ามาตั้งแต่เกิดจึงดังนั้นไอ้ทัศยุมันก็คิดขบฏต่อข้าเช่นเดียวกันแต่ข้าหาได้ฆ่ามันเสียด้วยมือของข้าเองไม่และก็ไม่ได้บังคับขู่เข็นอะไรกับเจ้าเด็กอมมือซื่อเซ่อซึ่งเป็นบุตรของเจ้าเลยเราต่างตกลงกันด้วยดีพระองค์เดลเทศทัศยุออกนอกพระนครเทวทหะกับวิธีที่ข้าจะเอาตัวมันไว้ในฐานลูกขบฏเยี่ยงเจ้าอย่างไหนจะเหมาะกว่ากันทรงย้อนถามมาพร้อมกับสวนกึกก้องแต่กูเวนจงฟังข้าได้บอกแล้วว่าบทแห่งเจ้าและข้าต่างก็ตกลงกันได้ด้วยดีคือมันยินดีที่จะพเนจรไปทุกแผ่นดินโดยสินจ้างรางวัลจากข้าเป็นจำนวนหนึ่งพร้อมทั้งพินัยกรรมที่ทำไว้ให้แก่เจ้าซึ่งเป็นบิดาโดยฝากข้าไว้พินัยกรรมนั้นก็คือขอฝากเจ้าไว้แก่ข้าด้วยและโดยคำของทัศยุนั้นเจ้าก็กำลังได้รับอยู่เดี๋ยวนี้กูเวนกัดฟันแน่นพยายามเบ่งพลังที่จะทำลายโซ่ตรวนที่จองจำอยู่ออกแต่ผลที่ได้รับคือบาดแผลที่เกิดจากโซ่เหล็กบดขยี้กับเนื้อโลหิตไหลรินไม่มีหนทางใดเลยที่จะหลุดออกไปสู่ความเป็นอิสระภาพได้นอกจากจะจ้องดวงตาแข็งกร้าวบอกแววพยาบาทมาร้ายจับมาที่พระพักของพิษณุมหาราชนิ่งพร้อมทั้งเสียงหัวเราะแหบต่ำสักวันหนึ่งทัศยุคงจะกลับมาเทวทหะอีกครั้งแต่หาได้กลับมาเยี่ยงเด็กหนุ่มสกุลมายากรอันต่ำสักเยี่ยงนี้ไม่แต่จะกลับมาเพื่อเอาโลหิตของอารยันล้างแผ่นดินเทวทหะอันเป็นสมบัติเดิมให้บริสุทธิ์หมดจดเพื่อเผามิลขะทั้งหลายทัศยุรอดปากเหี่ยวแห่งอารยันมาแล้วกว่า20ฤดูกาลฉันไหนเล่าจะมาดับสูญเสียในครั้งนี้ด้วยอุบายของอสูรหฤโหดตอนนี้หรือท
ถ้อยคำอันอาถรรพ์ของกูเวนที่เจรจาออกไปด้วยพิษโทสะเครียดแค้นโดยปราศจากความหวั่นเกรงใดๆนั้นดังก้องไปทั่วบริเวณแต่พิษณุมหาราชคงสดับฟังได้ด้วยพระอารมณ์เยือกเย็นเพราะเคยชินและถือเป็นสามัญเหตุแต่ประโยคนึงก่อให้เกิดความสะดุ้งพระทัยยิ่งนักทัศยุรอดปากเหี่ยวแห่งอรยันมาแล้วกว่า20ฤดูกาลประโยคเช่นนั้นกระทำให้จักรพรรดิแห่งอรยันหวนคิดไปถึงประกาศสิทธิ์ของพระองค์เองให้ทำลายชีวิตทารกเพศชายเผ่ามิลักขาเสียให้สิ้นขณะเมื่อพระเดชศึกเสร็จสิ้นใหม่ๆมาบัดนี้กูเวนมายากรนักขบถได้กล่าวขึ้นดูจะก่อให้เกิดความเฉลียวพระทัยยิ่งนัก20กว่าฤดูกาลย้อนขึ้นไปในอดีตที่เท้าเธอพิชิตศึกมิลักขะเพื่อชิงแผ่นดินยังจะเหลือทารกของมิลักขะรอดมฤตยูมาได้จนกระทั่งเป็นหนุ่มชะกันถึงเพียงนี้เจียวหรือลำดับนั้นเกินกว่าที่สายตาทั้งหลายจะได้สังเกตเห็นนายวานิชผู้มีนามว่าสินทุซึ่งใช้เครื่องแต่งกายของทหารอารยันเล็ดลอดหนีออกมาจากย่านมิลักขะที่ตนลอบเข้าไปได้และแล้วก็สลัดเครื่องแต่งกายเหล่านั้นทิ้งเสียแห่งหนึ่งปลอมมาเป็นประชาชนชาวอารยันได้เบียดเสียดเยียดยัดผู้คนปะปนเข้ามาดูนักโทษเหล่านั้นโดยใกล้ชิดด้วยความกระสับกระส่ายร้อนใจหาหนทางที่จะเข้าไปใกล้กูเวนให้มากที่สุดและได้สดับฟังการโต้ตอบระหว่างนายมายากรและพิษณุมหาราชอย่างแจ่มชัดตลอดเวลาเห็นภาวะขับขันที่เกิดขึ้นและเป็นโอกาสของตนแล้วที่จะได้เข้าไปรวมกลุ่มนักโทษมิลักขะเหล่านั้นจึงวิ่งฝ่าทหารที่ล้อมอยู่วงนอกเข้าไปด้วยกิริยาอันกะเร่กะร่าปากก็ร้องตะโกนขึ้นว่าพระเจ้าข้าข้าแต่พระมหากษัตริย์อรยันผู้ยิ่งใหญ่กูเวนผู้นี้มีผิดอันอุกฤษนักโดยบังอาจขบฏต่อเบื้องพระบาทและเจรจาโอหังก้าวร้าวหมิ่นพระบรมเดชานุภาพเป็นต้นเหตุแห่งความไม่สงบแก่เผ่ามิลักขะและเผ่าอรยันทั้งหลายเพราะคิดการมักใหญ่ไฟสูงจนเกินตนความจริงราษฎรมิลักขะทั้งหลายไม่ได้คิดที่จะก่อการร้ายขึ้นเลยเพราะมันผู้เดียวเท่านั้นทำให้เกิดการเดือดร้อนขึ้นขอได้โปรดปล่อยมันออกมาเพื่อให้ราษฎรมิลักขะทั้งหลายพิจารณาโทษเถิดพระเจ้าข้าจากเสียงนั้นทุกสิ่งทุกอย่างไหวตัวและเปลี่ยนแปลงขึ้นในทันทีทุกชีวิตที่อยู่ในที่นั้นตะลึงพิษณุมหาราชทรงลืมประโยคที่กูเวนเจรจาขึ้นเป็นที่สะกิดพระทัยสิ้นเชิงสินทุวิ่งร้องตะโกนโวยวายเข้ามาที่เท้าเธอและพริบตานั้นก็ถูกรวบรัดมัดกายไว้อย่างมั่นคงนักโทษมิลักขะทั้งหลายฮึดฮัดสะบดเกรี้ยวกราดมองไปที่สินทุประหนึ่งจะดื่มเลือดแต่กูเวนยังคงตะลึงอยู่เช่นนั้นแทบจะไม่ไหวกายพิษณุมหาราชทอดพระเนตรสินทุอย่างพิจารณาเป็นขณะเดียวกับที่ขุนพลวัชระกระซิบกราบทูลขึ้นเหมาะนักพระเจ้าข้ามันคือไอ้สินทุพ่อค้าลูกสัตว์ที่ติดต่อเกี่ยวพันกับซูโนและเรากำลังติดตามหาตัวมันอยู่ในที่สุดมันก็วิ่งเข้ามาหาเองเข้าใจว่าจะเป็นอุบายเอาตัวรอดในเมื่อเห็นจะหนีมีพ้นอธิราชธมินแย้มพระโอษฐ์ออกมาด้วยความพึงพอพระทัยพระเนตรสุกว้าวรีลงอย่างมีความหมายชำเลืองไปทางสุนอนนิดนึงและมีพระบรมราชโองการสั่งทหารเฮ้ยเอามันเข้าไปรวมอยู่กับไอ้กูเวนและขบวนมิลักขะทั้งหลายสินทุถูกฉุดกระชากเข้าไปอยู่ในกลุ่มขบวนมิลักขะในทันทีนั้นมือและเท้าถูกพันธนาการมั่นคงในสภาพเดียวกับนักโทษทุกคนในวันนี้ผู้ลึกลับหลบซ่อนรอยยิ้มอย่างสมหวังไว้ส่งเสียงโวยวายดิ้นรนประหนึ่งจะหวาดกลัวในการถูกรวมกลุ่มอยู่กับขบวนมิลักขะทั้งหลายเป็นที่สมพระทัยของพิษณุมหาราชยิ่งนักเปล่งพระสุรเสียงสวนก้องไปทั่วหันไปรับสั่งกับจารุทัตที่ยืนสงบอยู่เบื้องหลังว่าไม่ทันที่จะต้องฆ่ามันดอกไอ้สินทุกคงจะตายด้วยมือและเท้าของมิลักขะเผ่าเดียกันกับมันโดยไม่ต้องสงสัยไอ้ซูโนก็เช่นกันแต่ข้าจะยังมีส่งโซโนไปให้เจ้าพวกหมาในที่เตรียมจะฉีกเนื้อเหล่านั้นก่อนจริงดังที่พิษณุมหาราชรับสั่งทุกประการ
นักโทษมีลักขะทั้งหลายขบเขี้ยวเคี้ยวฟันเพ่งมองดูสินทุเหมือนหนึ่งจะฉีกเนื้อเถือนหนังเสียด้วยความแค้นแต่ติดขัดอยู่ที่โซ่ตรวนซึ่งพันธนาการอยู่ส่วนกูเวนเหลือบชำเลืองมองดูสินทุผู้ซึ่งยืนอยู่เคียงข้างด้วยดวงตาฉลาดเยือกเย็นรู้ทันแล้วหวาดระแวงเต็มไปด้วยความกระสับกระส่ายเร้นลับดูก่อนพาราดอนดังเหตุการณ์ที่ได้บรรยายมาแล้วท่านคงจะทราบได้ว่าสินทุซึ่งสามารถแหกวงล้อมจับของทหารอารยันไปได้แล้วโดยตลอดแต่แล้วเหตุดังเรือจึงกลับเข้าสู่องค์หัตมฤตยุของพิษณุมหาราชอย่างจงใจยามเมื่อเห็นกูเวนถูกจับอยู่ในกลุ่มนักโทษมิลักขะเหล่านั้น